ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอใครคือใครลูกน้องใหม่ของซินีดีนซีดานและ1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับฤดูกาลที่แล้วเรอัลมาดริดถึงคราวเปลี่ยนผ่านในหลายมิติซึ่งส่งผลเสียมากกว่าผลดีทำให้ในปีนี้มีการขยับขยื่นสโมสรที่น่าสนใจไม่น้อยครับเพราะการเลือกลูกน้องใหม่ของซินีดีนซีดานในฤดูกาลนี้เรียกได้ว่าเข้าเป้าและเขานั้นล่าได้มาเกือบครบในเรดาร์ที่ต้องการเน้นหนักไปที่คุณภาพและทัศนคติของผู้เล่นวัยที่กำลังกระสันเป็นแชมป์มากกว่าเลือกแต่ตัวเด่นแบบกาลาติกอสดั้งเดิมซินีดีนซีดานสมัยเป็นผู้เล่นเขาก็เรืองแสงออกมาด้วยความโดดเด่นเล่นกับลูกฟุตบอลได้อัศจรรย์พันลึกและเมื่อโมงยามเปลี่ยนผ่านเขาก็ผันตัวมาคุมทีมที่เขาเคยเล่นให้ด้วยบารมีเก่าซีดานต่อยอดไปถึงบารมีใหม่ในอาชีพใหม่อย่างการเป็นโค้ชได้ไม่ยากเย็นพอซูเปอร์สตาร์ไม่เคารพใครนอกจากซูเปอร์สตาร์ด้วยกันเองถ้วยรางวัลใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึงได้ถูกสะสมไว้อย่างแน่นตู้ที่ซานติเอโกเมดบิลแต่ความสำเร็จทั้งหลายดูจะยังฉายแสงออกมาไม่สมบูรณ์แบบเพราะโดนท่าบังจากเงาแห่งความยิ่งใหญ่ของบาร์เซโลนาเช่นกันเพราะเมื่อฤดูกาลที่แล้วซีดานประกาศลาออกพออิ่มตัวกับความสำเร็จเรอัลมาดริดมีผู้เล่นคนใหม่เข้ามาฮือฮาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีผลงานระดับคุ้มค่าหรือเล่นได้ในแบบอ้าปากค้างพวกเขาเข้าช่วงกราฟตกอย่างจริงจังเปลี่ยนโค้ชไป2คนก่อนจะขอร้องให้ซีดานกลับมารับตำแหน่งอีกครั้งและฟอร์มที่แกร่งไปมาจึงเข้ารูปเข้ารอยแม้ดูเหมือนจะช้าเกินไปบ้างก็ตามซึ่งมีข่าวลือจากสเปนว่าซีดานยื่นคำขาด6ข้อก่อนเข้ามาคุมทีมอีกครั้งนั่นก็คือ 1. ซีดานขออำนาจคุมทีมแบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดห้ามผู้บริหารโดยเฉพาะเปเรสเข้ามาแทรกแซงแต่อย่างใด 2. บอร์ดบริหารต้องยอมขายนักเตะที่ตัวเขาไม่ต้องการออกไป 3. ห้ามขายมาเซโลกับอิสโก 4. อย่าซื้อเนย์มาร์เข้าทีม 5. ฮาเมส โรดริเกสไม่อยู่ในแผนทำทีม 6. ต้องเดินหน้าซื้อตัวคีเลนเอ็มบัปเป้ให้ได้ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้คือข่าวลือจากหนังสือพิมพ์สเปนฟังได้รับรู้วิเคราะห์ได้แต่อย่าเชื่อทั้งหมดครับเกมรับของเรอัลมาดริดเป็นอะไรที่ต้องขันให้แน่นรามอสเข้าสู่ปัจฉิมวัยแห่งฟุตบอลและวารานก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดไปแล้วเช่นกันทำให้ปราการหลังจากบราซิลอย่างมิลิเตาที่ย้ายมาจากสโมสรปอร์โตได้ถูกเลือกเข้าทีมเป็นคนแรกนี่เป็นการซื้อเพื่ออนาคตแต่สามารถใช้งานในปัจจุบันได้เลยเพราะที่ผ่านมามิลิเตาเรียกได้ว่าเป็นตัวเด่นของลีกโปรตุเกสกับปอร์โตนั่นคือสิ่งที่เราพูดได้เต็มปากเขาย้ายมาจากเซาเปาโลเพียงปีเดียวและก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะสามารถสำแดงผลงานได้ในทันทีเขาเป็นนักเตะคุณภาพที่ถูกเติมเต็มเข้าไปสู่ระบบของปอร์โตที่ใช้พลังทางเกมรับจัดการกับปัญหาได้โดดเด่นเกินวัยมิลิเตามีชื่อติดโผกองหลังยอดเยี่ยมติดต่อกันถึง5เดือนสารพัดประโยชน์ในพื้นที่ที่เล่นเซ็นเตอร์แบ็กก็เล่นได้ธรรมชาติเล่นแบ็กขวาก็ชัดเจนพลาดน้อยจุดเด่นของมิลิเตาคือความเร็วว่องไวแม่นยำสกัดกันได้หนักหน่วงรุนแรงและป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างอยู่หมัดราคาค่าตัวของมิลิเตานั้นมากถึง50ล้านยูโรเส้นยาว6ปีรวดสิ่งที่ต้องพิสูจน์ต่อไปนั่นก็คือการเข้ามาร่วมชายคากับซากิโอรามอสและราฟาเอลวารานซึ่งหากมิลิเตาเก็บเกี่ยวความมืออาชีพจาก2คนนี้ได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปถึงระดับโลกได้ไม่ยากมาเซโลก็ดูอ่อนแรงลงทุกวันตามสังขารครับแต่ซีดานก็เลือกคนเข้ามาแทนได้อย่างฉลาดกับนักเตะที่มีชื่อว่าแฟกรองเมนดี้ชายผู้มีชีวิตไม่ต่างกับละครเวทีกว่าจะก้าวเข้ามาสู่เมนบิลได้นั้นเลือดตาแทบกระเด็นเมนดี้เป็นเด็กนักสู้ชีวิตผ่านฟุตบอลครับพ่อเสียชีวิตและมีอาการบาดเจ็บจนเกือบรักษาไม่หายทำกายภาพบำบัดอยู่ค่อนปีจนหมอบอกว่าเขาคงไม่ได้เล่นฟุตบอลต่อไปแล้วแต่อุปสรรคก็คือวิตามินสำหรับนักสู้แบบเขาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็พบตัวเองว่าเขาอยู่ที่เมดบิลแล้วและกำลังจะได้เรียนรู้วิชาแบ็กซ้ายจอมบุกจากผู้ที่เคยทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดอย่างมาเซโลเมนดี้นั่นนะครับเด่นในเรื่องของความเร็วขายาวแข็งแรงสกัดกั้นได้เนียนตาพาบอลขึ้นหน้าก็เหมือนกับติดสเก็ตเขามีเซนส์การเล่นเกมรุกและเกมรับที่ดีพอกันถ้าไม่เจ็บไปอีกครั้งและฟังคำสอนจากรุ่นพี่เราอาจจะได้เห็นแบ็กซ้ายระดับเวิลด์คลาสที่เรอัลมาดริดคนต่อไปจากมาเซโลก็ได้ครับในส่วนของแนวรุกก็ต้องปรับปรุงโรดิโก้โกเยสตัวริมเส้นที่ขยับเข้าไปเล่นตรงกลางได้ถูกแปะชื่อตามสื่อว่าเขาคือเนย์มาร์คนต่อไปและตอนนี้นะครับเขาคือวันเดอร์คิดที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเพราะตอนที่ตั้งราคาซื้อขายโรดิโก้นั้นเขามีอายุเพียงแค่17ปีแต่มีราคาค่าตัวถึง54ล้านยูโรโดยประมาณด้วยสไตล์การเล่นที่จัดจ้านย่านบราซิลเขาถือว่าเป็นเด็กนรกที่โดดเด้งเกินเด็กวัยเดียวกันไปเยอะและในเวลานี้เขาอายุ18ปีเท่านั้นเรอัลมาดริดกระชากเขามาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนกลับปล่อยให้รับเคี่ยวสตาร์ทกับซานโต้ต่อไปอีก1ปีโรดิโก้ถูกยอมรับว่าเขามีคุณสมบัติครบครันสำหรับการเป็นวันเดอร์คิดจากบราซิลเขามีสปีดจัดการลุยกล้าเล่นทักษะแพรวพราวแต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือเ
ขาเป็นคนที่ไม่หวือหวาในการใช้ชีวิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจการเล่นฟุตบอลจากข้างในและที่สำคัญเขารู้ตัวว่าเขาเป็นใครและแสดงออกให้เห็นว่ามีจิตวิญญาณของการทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเขาสามารถปรับตัวได้และสามารถประสานงานกับวินิซิอุสจูเนียร์ได้อย่างไร้รอยต่อเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่แผงหลังของคู่ต่อสู้ต้องหวาดผวาและลูก้าโยวิชคืออีกคนที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นการซื้อที่ดีเยี่ยมโยวิชผู้ได้รับฉายารามาเดลฟันเกาแห่งเซอร์เบียศูนย์หน้าคนนี้นะครับย้ายมาจากแฟรงก์เฟิร์ตด้วยราคาแพงแต่ก็คาดว่าน่าจะคุ้มนั่นคือ70ล้านยูโรเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจฉลาดเล่นเขากำลังเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มวัยบนก้าวที่ยิ่งใหญ่ของอาชีพนักฟุตบอลปีที่ผ่านมานะครับเครื่องจักรผลิตสกอร์ที่มีคลาสการเล่นฉลาดปราดเปรื่องไม่เรื่องมากหลากหลายยิงลูกยากๆได้แบบสบายนอกจากทักษะที่ว่าไปแล้วโยวิชยังขึ้นชื่อในเรื่องของหัวใจว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งเกินวัยเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่อัดแน่นไปด้วยประสบการณ์เต็มแข้งและเขารักเรอัลมาดริดแบบหมดหัวใจแต่กระนั้นนะครับก็ยังมีข้อเสียแบบเด็กวัยรุ่นทั่วโลกนั่นคือเขาไม่จะตามใจตัวเองไม่ค่อยดูแลเรื่องอาหารการกินสักเท่าไหร่ซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรอัลมาดริดได้มอบสัญญาให้กับเขาถึง6ปีเต็มให้เราคอยเฝ้ามองเฝ้าชมสำหรับศูนย์หน้าอนาคตไกลคนนี้ต่อไปครับโดยตามนโยบายเก่าของเรอัลมาดริดผู้เล่นที่เข้ามาต้องมีรังสีความเป็นสตาร์ไม่มากก็น้อยเพื่อจะได้ต่อยอดในภาคธุรกิจได้ซึ่งฟลอเรนติโน่เปเรสก็เคยทำได้มาแล้วแม้มันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนในวิธีการแต่ผลลัพธ์นับว่าไม่เลวแต่ในปีนี้นะครับมีแต่ดาวรุ่งของโลกทั้งนั้นที่เรอัลมาดริดเก็บตัวมาแต่ก็ยังสามารถเซ็นซูเปอร์สตาร์อย่างเอเดนอาซาร์เข้ามาได้ซึ่งก็คงไม่ต้องพูดอะไรถึงชายคนนี้มากครับเขาเก่งจริงเป็นที่ยอมรับทั่วยุโรปมานานแล้วสำหรับอาซาการย้ายสโมสรของเขาครั้งนี้ไม่ต่างจากฝันที่เป็นจริงของคนหนุ่มคนหนึ่งที่รอคอยมาอย่างยาวนานอาซาเพียบพร้อมไปด้วยฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมและความเป็นซูเปอร์สตาร์ชีวิตของเขากำลังจะก้าวสู่บทใหม่ก้าวไปสู่ความรู้ความคิดแบบผู้เล่นที่เคยสยบโลกใบนี้ด้วยสองเท้ามาแล้วอย่างซีดานครับนอกจากนี้นะครับเรอัลมาดริดยังเซ็นสัญญากับเมสซี่ญี่ปุ่นเอาไว้ขุนไว้ปั้นต่อไปนั่นก็คือทาเคฟุซาคุโบะพริกเมจิตตัวรุกสัญชาติญี่ปุ่นที่สโมสรบาร์เซโลนานั้นปล่อยหลุดมือสมัยที่ยังเป็นเด็กฝึกหัดคุโบมีวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นกำลังเล่นได้ดีกับ FC โตเกียวพอย้ายมาเรียบร้อยเขาก็ได้สร้างความประทับใจให้กับพี่ๆและสตาฟโค้ชไม่น้อยหลังจากได้ร่วมซ้อมเขาโชว์สกิลหวือหวาแบบไม่มีอาการตื่นเต้นในสนามเลยแต่โดยรวมเขาก็ต้องเสริมแคลเซียมไปก่อนระดับทีมชุดสำรองยังมีอีกหลายคนนะครับที่เรอัลมาดริดต้องการตัวแกเร็ตเบลกำลังจะย้ายออกไปพอปอกบาคริสเตียนอิลิกเซนเอ็นโกโลกองเต้ก็ยังมีข่าวอยู่แม้จะเบาบางเอ็มปาเป้ก็ยังคงต้องรอสักพักส่วนเนมาร์หากข่าวลือข้างต้นเป็นจริงเขาก็คงไม่ได้ย้ายเข้ามาสู่ในยุคนี้ของซีดานครับสรุปรวมเฉพาะซัมเมอร์นี้เรอัลมาดริดจ่ายเงินไปประมาณ 10,000 ล้านบาทหรือประมาณเกือบ300ล้านปอนด์เพื่อเกียรติยศเพื่ออนาคตล้วนๆและการที่พวกเขาปรับทัพยกระดับแผงกล้าลงทุนกับผู้เล่นมหาศาลแบบนี้การทวงคืนความยิ่งใหญ่คือสิ่งเดียวที่เรอัลมาดริดต้องการลูกน้องใหม่ของซีดานในเซตน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีระหว่างตัวเขาและประธานสโมสรที่เชื่อใจให้เลือกใช้เงินอย่างเต็มสูบกับผู้เล่นที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงนี่อาจจะเป็นกาลาติกอสในยุคใหม่ของซีดานแบบที่ใช้สายตาของอดีตผู้เล่นระดับโลกมองไม่ได้เน้นความเป็นดารานำหน้าอย่างเก่าก่อนความเชื่อมั่นในเหล่านักเตะของพวกนี้ของซีดานกำลังจะแสดงให้เราได้เห็นด้วยผลงานในฤดูกาลหน้าครับและหลังจากชมคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมคิดว่านี่คือการซื้อที่ดีหรือไม่ของเรอัลมาดริดและเรอัลมาดริดต้องการเสริมใครในทีมอีกบ้างคอมเมนต์คุยกันได้ครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ